สวัสดีครับเห็นอะไรลอยๆไหมเอ่ยใช่แล้วมันคือ Survivor of นั่นเองไอ้ Survivor of เนี่ยเพิ่มพลังโจมตี Attack และ Magic Attack 2% แล้วก็ลดระยะเวลาล่าย 3% ไอ้ลดระยะเวลาล่ายเนี่ย 3% จริงๆแล้วเขาเอามามีไว้เอาไว้แต่งลดล่ายเป็นหลักอาจจะเอาไว้ทำไลท์ลอร์ดหรือไม่ไลท์ลอร์ดก็ได้ไลท์ลอร์ดไลท์ลอร์ดคืออะไรบางคนอาจจะไม่เข้าใจไม่คุ้นกับคำนี้พูดง่ายๆก็คือไอ้สกิลไล่เวทอย่างเงี้ยมันจะมีหลอดชาร์จเห็นไหมการทำการที่มันไลท์ลอร์ดก็คือกดปุ๊บออกปั๊บไม่มีหลอดล่ายถามว่าจะทำได้ยังไงก่อนที่ผมจะอธิบายตรงเนี้ยคือต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้ระยะเวลาล่ายเนี่ยมันมี2ประเภทประเภทแรกคือผันแปรประเภทที่2คือคงที่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนผันแปรหรืออันไหนคงที่วิธีเทสง่ายๆเลยเดินไปเหยียบบากิถ้าเหยียบบากิแล้วล่ายไวขึ้นนั่นแหละผันแปรแต่ถ้าเหยียบแล้วล่ายเหมือนเดิมไม่ไวขึ้นอันนั้นคือคงที่ตัวอย่างชัดๆเช่นสตอมการ์ดลองเดินไปเหยียบบากิดิล่ายไวขึ้นแต่ถ้าเดินไปเหยียบบากิแล้วล่ายเท่าเดิมเช่นแอซิดบอมอันนั้นคงที่แน่นอน 100% หรืออาจจะมีบางสกิลที่มันผสมกัน2อย่างอันนั้นผมไม่ทราบวิธีเช็คมันก็มีคือเหยียบบากิแล้วไวขึ้นแต่ว่าอาจจะทำไลท์หลอดไม่ได้เดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะค่อยว่ากันอีกทีวิธีทำไลท์หลอดทำยังไงก็คือทำที่ทำได้คือต้องเป็นพวกสกิลที่ระยะเวลาไล่ผันแปรเท่านั้นนะต้องเป็นผันแปรเท่านั้นเช่นสตอมกัตเมเทโออะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำไลท์หลอดได้เพราะฉะนั้นผมจะมาพูดในเรื่องการทำไลท์หลอดการทำไลท์หลอดเนี่ยปัจจัยหลักๆก็คืออย่างแรกวิธีแรกคืออินเด็กวิธีที่2คือใส่ของลดไล่วิธีแรกเนี่ยพูดได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะทำการทำไลท์หลอดในระยะเวลาไล่ผันแปรต้องทำให้ได้530แต้ม530พอยต์คืออะไรเด็ก1หน่วยให้นับเป็น2พอยต์อิน1หน่วยคือ1พอยต์อินตรงเนี้ยของผมอยู่ที่112เด็กอยู่ที่88คูณ2ก็ประมาณสัก170 180ผมตีให้200เลยเด็ก100คูณถ้าทำทับปั้นดีๆนะผมให้อินเด็ก99อ่ะ99บวกบวกเบสบวกอาหารเข้าไปบวกของผมให้เด็ก100 140 150เลยอ่ะผมให้เด็ก150เด็ก150คูณ2เป็น300แต้มอินผมให้150เลยอ่ะ150อิน150ก็150แต้มบวก300แต้มได้450แต้มก็ยังไม่ถึง530แต้มอยู่ดีถูกป่ะเพราะฉะนั้นคือมันเป็นไปไม่ได้ที่ใครคนหนึ่งจะทำได้530แต้มเพราะฉะนั้นวิธีแรกทำไม่ได้ในการทำไลท์หลอดการอัพอินเด็กถูกไหมต่อให้อิน99เด็ก99ก็ยังไงก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเลิกฝันกับวิธีนี้มีเอาไว้ลดไล่หลักๆมากกว่าเพราะฉะนั้นผมต้องใช้วิธีที่2วิธีที่2คือใช้ของลดไล่ของลดไล่มีอะไรของลดไล่อาจจะรวมถึงสกิลต่างๆด้วยไม่จำเป็นต้องเป็นของเท่านั้นของที่ผมจะใช้หลักๆคืออันนี้คนส่วนใหญ่จะใช้การ์ดไอเนี่ยอาซิล่าเป็นหลักเพราะมันลดไล่ 50% เหลืออีก 50% ผมจะหาจากไหนก็คือจากของต่างๆอันนี้ผมลดไป 50% แล้วถูกไหมผมมีอันนี้อีกลดอีก3ถ้าติดบัฟอาซิล่าขึ้นมาเมื่อไหร่ผมลดไล่ทันที 53% เหลือ47 47เนี่ยเอาไปเข้าตามสูตรผมจำไม่ได้ต้องไปเปิดตำราอันเนี้ยเข้าตามสูตรมันจะได้เท่าไหร่เอามาหักเช่นสมมุติอินกับเด็กแบบเนี้ยผมคำนวณออกมาแล้วสมมุติได้ลดไล่ 50% ไม่ใช่เอา47ลบ50ได้ลบ3นะไม่ใช่คิดอย่างนั้นนะถ้าได้ 50% คือเอา47ตั้งลด 50% คือคูณ 0.5 เพราะฉะนั้นระยะเวลาไล่ของผมมันจะเหลือประมาณ 23.5% อันนี้คือผมสมมุติเอาคร่าวๆนะไอตัวอินเด็กซ์ผมขี้เกียจไปเปิดตำราแล้วคำนวณก็คือมันจะคิดแบบนี้คือเช่นคิดอันใดอันนึงก่อนเสร็จปุ๊บค่อยมาคิดอีกอันนึงต่อไม่ใช่ลบหรือบวกตรงๆแบบนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็คือถ้าจะทำ 100% ก็คือต้องไม่อินเด็กซ์ทำให้ลด530ไปเลยรวมแต้มนะหรือทำของลดไล่ให้
100% ไปเลยในเมื่อของรถไล่ผมทํา100%ไม่ได้ผมจะต้องมีอีกตัวนึงช่วยก็คือบากิแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าบากิมันรถไล่เท่าไหร่ไอ้สกิลบากิเนี่ยคือผมก็มีอันนี้อันไหนวะอันนี้เมจิกเนี่ยเมจิกสตริงเขาเรียกหรือเนี่ยบากิปึ๊บสกิลเนี้ยพื้นฐานของมันอยู่ที่3ลดไล่ 30% แต่มันมีปัจจัยอื่นเช่นอันนี้ถ้าอัพ ถ้าอัพสกิลไอเนี่ย Music Lesson 1ทุกๆ1เลเวลจะลดไล่เพิ่ม 1% อัพเลเวล10ก็ลดไล่อีก10เพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วอัพกันเต็มอยู่แล้วล่ะถูกมั้ยคงไม่มีใครอัพ1หรอกเพื่ออัพบากิเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเต็มพอ Music Lesson เต็มบากิก็อัพพื้นฐานก็30บวก10อยู่ที่ 40% ละจำของผมได้ไหมอันนี้50อันนี้50แล้วนะอันนี้อีก3เป็น53กับอีก40เป็น93ขาด 7% ผมจะหาจากไหนการอัพการใช้บากิเนี่ยลดไล่พื้นฐานของมันอยู่ที่ 40% แต่มันจะมีตัวแปรอีกอย่างนึงตัวแปรอีกอย่างที่ว่าก็คือค่าเด็กทุกๆ10หน่วยลดเพิ่มอีกอันละ 1% ค่าเด็กผมเท่าไหร่ผมรออันนี้หมดรอ improve concentration หมดค่าเด็กตอนนี้ของผมอยู่ที่66ตัดเศษทิ้งเหลือ6ก็คือเพิ่มอีก 6% เป็น 46% ถูกไหมลดไล่ผม 46% มาดูวิมั่งวิอันนี้50อันนี้อีก3เป็น53บวก46เป็น 99% เห็นอะไรไหมเพราะฉะนั้นผมจะไม่ไลท์หลอดแต่ผมจะ 99% ซึ่งไวมากถ้าผมกด improve concentration ก่อนที่จะหมดเมื่อกี้มันจะกลายเป็นเด็กรวมมันถึง70แน่นอนอ่ะมันถึง70ถ้าจำไม่ผิดบวก48ป่ะเมื่อกี้เพราะฉะนั้นมันถึง70มันจะบวก 47% คือ30บวก10บวก7เท่ากับ47รวมกับ53ของผมของที่ใส่มันก็จะกลายเป็น 100% พอดีถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะลองให้ดูความแตกต่างอันน้อยนิดแบบนี้เขาเอามีไว้แต่งไล่บางคนอาจจะทำเด็ก150ถ้าทำเด็ก150นะ30บวก10บวก15ก็โอ้โห 55% น่ะแล้วก็แต่งของลดไล่เข้าไปอีกแล้วก็หักจากอินเก้าอินที่กดกัน90เข้าไปอีกมันก็ลดลงไปอีกเยอะมันก็เหลือไล่ไม่เท่าไหร่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องใส่อาซิล่าเลยถ้าเหยียบบากินะคนส่วนใหญ่ก็คงเอาไปใช้ในวอลแหละวิธีนี้เพราะฉะนั้นผมจะเทสให้ดูผมจะกางบากิป้าบเขาให้เขายอเห็นอะไรมองมันทันไหมมันน่าจะมองไม่ทันเอาลูกหลงตายอีกมัมมี่โถน่าสงสารเอาใหม่อะไรไหมยังมีหลอดอยู่มันยังมีหลอดอยู่แต่มีนิดนึงช่วยไม่ได้ไม่ติดเอาสึกติดออโต้อีกซวยไปสมน้ำหน้ามองกันทันไหมเดี๋ยวผมเอาให้ดูอีกไม่ต้องกลัวแต่เราจะได้เห็นกันเอาใหม่ป้าบน่ะเห็นไห
็นหลอดมานิดนึงมันจะมีอยู่นิดมันจะมีอยู่นิดนึงก็คืออย่างที่บอก 99% มันไม่ถึง100เพราะฉะนั้นถ้าผมจะทำให้มัน 100% เพื่อที่จะได้ไลท์หลอดเพราะฉะนั้นถ้าตัวบาร์กี่ผมด้วยของแบบด้วยของแล้วก็เด็กแบบนี้วีของผมที่มีของลดไล่ 53% ผมจะต้องทำให้บาร์กี่ผมเด็ก70ขึ้นไปเพราะฉะนั้นผมจะกด improve concentration ตอนเนี้ยเด็กผม72เพราะฉะนั้นลดไล่ 72% แล้วเอาใหม่เสือเสือเสือก็ไม่ติดไม่ติดว่ะป้าบก็ยังไม่ติดเอาใหม่เราหาเหยื่อลายใหม่ยากติดเย็นก็ไม่ติดอีกอ่ะแงวติดยากจังวุ้ยป้าบติดแล้วเห็นไหมเห็นไหมไม่มีหลอดเลยหมดระยะเวลาไล่แล้วมันก็จะขึ้นหลอดมาเห็นไหมมันลงรัวปั๊บเลยนี่แหละคือการทำไลท์หลอดซึ่งอย่างที่ผมบอก 47% พอดีบวกกับ53เป็น100อาจจะยังไม่ชัดผมเอาใหม่ติดสักทีดิติดสักทีดีก็ยังไม่ติดสวยไปไม่ติดอีกหลอกป้าบเห็นไหมผมอะไรคนละฟากไม่มีหลอดเลยหมดระยะเวลาไล่ของอาชิล่าแล้วเพราะฉะนั้นมันถึงจะค่อยมาเห็นป่ะเมเดโอลงรัวมากเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกวิธีแรกคือวิธีแรกคือทำอินเด็กซ์ให้รวมแล้วได้530แต้มโดยเด็กมีค่าเป็น2แต้มวิธีที่2คือทำให้ของหรือสกิลรวมแล้วมันลดไล่ถึง 100% อย่างที่ผมบอกก็คือของเนี่ยของผมมัน53ส่วนไอ้บาร์กี้อ่ะบาร์กี้ของผมมันก็คือ40โดยพื้นฐานแล้วก็เด็กหาร10ซึ่งในกรณีของผมขาดอยู่7%เพราะบาร์กี้มัน40บวกกับของ53เป็น93ผมขาด7เพราะฉะนั้นเด็กผมต้อง70ขึ้นไปแต่ว่าในกรณีที่คนที่ไม่ใช้อาซิล่าเนี่ยถ้าทำจะถ้ายืนบนบาร์กี้โดยปกติอยู่แล้วเด็ก150อย่างเงี้ยมันก็จะลดไล่ไป 55% แล้ว
แล้วของพวกนี้มันแต่งลดไล่เข้าไปอีกใส่นั่นใส่ลบออฟเคสลด3แล้วก็ใส่ไอ้ Survivor of ก็ลดอีก3ก็รวมแล้วลด6บวกกับบากิก็กลายเป็นบวกกับบากิ55ก็กลายเป็น 61% อะไรวะโอ้โหทำอะไรตัวบากิชั้นทำอะไรในตู่ของฉันแล้วนี่ผมตั้งชื่ออะไรคิดอะไรออกมาวะเนี่ยไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันยังจะยุ่งอีกนี่เออจะพูดเว้ยยู่เออก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นคนที่อาจจะยืนบนบากิโดยอยู่แล้วก็คือ 55% แล้วก็อาจจะใส่ของเช่น Log of Case กับ Survivor of อีก3กับ3ก็กลายเป็น6กับ55ก็กลายเป็น 61% แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องบางคนอาจจะไม่อัปเดตเลยก็ได้เพราะฉะนั้นสายกิวอลเราจะเห็นบางคนอาจจะไม่อัปเดตเพราะว่าหวังจากผลจากอินเพียวๆรวมๆแล้วอาจจะกันได้สัก120ซึ่งลดเท่าไหร่ก็ต้องไปเปิดสูตรผมจำไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจจะลดได้สัก 20-30% แต่จาก4แต่จากลดราย 61% เนี่ยมันก็เหลือแค่39ถูกป่ะ39ลดรายไปอีก20% ก็คือ1 ใน 5มันก็เหลือไม่เท่าไหร่แล้วอ่ะคือมันไล่ไวมากอ่ะโดยขนาดที่เด็ก1นะคือทั้งที่เด็กแค่1นะอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไอตัวเพราะฉะนั้นไอ Survivor of เนี่ยจำเป็นในการแต่งลดไล่เป็นหลักส่วนบางคนอาจจะเอา Attack กับ M Attack ก็ได้ถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะเช่นที่ผมว่าเหมาะก็อาจจะเป็นพวก Bioหรือไม่ก็มองแต่ว่าพวกนี้ก็อาจจะใช้เซตปิกดำอะไรก็ได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่ใส่อันนี้ก็ต้องใส่ปากมันก็ใส่ปากแทนได้ปากปิดปากแดงอ่ะจริงไหมเพียงแค่มันลดไล่ 3% แต่ลดไล่ 3% มันใส่กับไบโอแอซิดบอลมันก็ไล่ไม่ไหวขึ้นเพราะฉะนั้นใส่กับพวกมองหรือแชมเปี้ยนอะไรมันจะมีผลมากกว่าก็ในคลิปนี้ของผมพูดเรื่องระยะเวลาไล่น่าจะเคลียร์กันไปในหลายๆส่วนละเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เข้าใจระยะเวลาไล่ลองดูเราคือมันไม่ใช่เด็ก150แล้วมันไม่ใช่ยุคที่เด็ก150แล้วไล่ไอ้หลอดไม่ใช่แล้วนะมันคนละยุคกันแล้วเพราะฉะนั้นลืมไอ้เรื่องนั้นไปซะอันนั้นมันยุคสมัย10ปีเลยเพราะฉะนั้นก็ลองดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างก็ได้สำหรับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องการลดไล่เป็นหลักก็คลิปนี้ของผมไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ